ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นไข่ดาววิธีทำใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันหยอดส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นพิมพ์ที่ใช้ในการใส่วุ้นควรเป็นพิมพ์ที่มีลักษณะหมาดๆเพราะจะช่วยให้วุ้นแซะออกได้ง่ายและได้รูปทรงที่สวยงามวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟวางวุ้นมะม่วงตรงกลางพิมพ์ที่เตรียมไว้และตักวุ้นกะทิหยอดลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักจนเย็นและทรงตัวดีนำวุ้นไข่ดาววางลงบนข้าวเหนียวมูนรับประทานคู่กับชุดน้ำปลาพริกและลูกชุบผักพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไข่ดาวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก